ป้าน้องก็จะกินเช้านี้ก็มีคากิต้มเครื่องยาจีนนะคะแล้วก็ป้าน้องก็จะมีหลนปลาเค็มเหลืออยู่ค่ะก็ไปเก็บยอดมะกอกที่บ้านแล้วก็ผักกาดน้ำแล้วมีฟักทอง ฟักทองก็เอามานึ่งนะคะมื้อหนึ่งป้าน้องก็จะกินข้าวเนี่ยค่ะครึ่งท็อปเอหนึ่งท็อปพีค่ะจริงๆจะกินถึง2ท็อปพีหรือ1ถ้วยก็ได้นะคะแต่ป้าน้องจะกินอย่างเงี้ยตลอดป้าน้องจะหนักไปทางผักค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์รองลงมานะคะบางวันป้าน้องก็จะทานอาหารชนิดเดียวกันค่ะสนใจนะคะตามป้าน้องไปนะคะใครอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยตามป้าน้องเข้าไปนะคะป้าน้องเป็นนักโภชนาการป้าน้องจะให้คำแนะนำค่ะป้าน้องอายุ82แล้วนะคะก็ยังแข็งแรงอยู่ค่ะตามเข้าไปนะคะตามเข้าไปแล้วก็ช่วยกดติดตามด้วยนะคะมีอะไรจะให้ป้าน้องช่วยเหลือหรือต้องการความรู้ปรึกษาได้นะคะลดน้ำหนักก็ได้ค่ะลดน้ำหนักก็ได้โรคไตอาหารจืดกินยังไงใช้อะไรทดแทนป้าน้องจะได้หมดนะคะตามเข้าไปนะคะ